เบิ่งขบวนแห่ฮูบโลพระเจ้าไสยญาติเศรษฐาธิราชถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่3ที่ได้มีการแห่ไปถึงแขวงสวรรณเขตแล้วโดยมีมวลชนชาวแขวงสวรรณเขตให้การต้อนรับและสักการะบูชาเป็นจำนวนหลากหลายเอพาสงสมณีที่แขวงขมวนก็มีการนำของแขวงและบรรดาสื่อมวลชนได้นำเอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคศรัทธาของประชาชนภายในแขวงจำนวน58ล้านกว่ากีบเพื่อเป็นการสมทบเข้าในการประดิษฐานพระเจ้าไสยญาติเศรษฐาธิราชไว้ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าไสยญาติเศรษฐาธิราชบ้านหาดไสขาวเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือจากนั้นขบวนแห่รูปโลท้องเหลืองพระเจ้าไสยญาติเศรษฐาธิราชพร้อมด้วยสร้างและพระพุทธรูปก็ได้เคลื่อนย้ายไปสู่แขวงสวรรณเขตโดยท่านบัวเงินซาภูวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวเป็นผู้นำพาซึ่งในระหว่างทางก็ได้มีการพักเซาเพื่อให้บรรดามวลชนได้ร่วมสักการะบูชากราบไหว้และร่วมบริจาคปัจจัยที่เมืองเสบ้างไฟโดยมีการนำของเมืองพร้อมด้วยเท่าแก่ในโฮมและมวลชนให้การต้อนรับในโอกาสดังกล่าวนี้บรรดาสื่อมวลชนก็คือมวลชนต่างๆก็ได้เข้าร่วมสักการะบูชาพร้อมด้วยมอบเงินจำนวน10กว่าล้านกีบที่ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นการสมทบทุนเข้าในการประดิษฐานพระเจ้าไสยญาติเศรษฐาธิราชอยู่ที่อนุสาวรีย์แขวงอัตปือจากนั้นขบวนแห่ก็ได้เดินทางต่อไปยังแขวงสวรรณเขตโดยผ่านเมืองอุทุมพรซึ่งในแต่ละเมืองก็มีบรรดามวลชนออกมากราบไหว้สักการะบูชาด้วยความศรัทธาในพระเจ้าไสยญาติเศรษฐาธิราชและขบวนแห่ก็ได้มุ่งหน้าไปสู่นครไก่สวนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตและก็ได้ถูกต้อนรับจากท่านสันติภาพพรหมวิหารเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะนำของแขวงและมวลชนชาวแขวงสวรรณเขตจำนวนหลายให้การต้อนรับพิธีเริ่มต้นด้วยการแห่ต้อนรับของชาวนครไก่สวนพรหมวิหารต่อด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและไหว้พระรับศีลส่วนในตอนค่ำก็มีพิธีไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมเทศนาและนั่งสมาธิตามลำดับ